ค่ะแม็กยางตัวนี้จะเป็นตัวยางโอเวอร์ไซส์นะคะขนาดที่37 × 13.5 I 22นะคะตัวนี้จะบอกว่าเป็นงานไฟงานวีแลนด์นะคะเป็นงาน F150 Body Kit นะคะสวัสดีค่ะมาพบกับฝ้ายฝอพนครเกษตรนวมินทร์นะคะเดี๋ยวนี้ฝ้ายจะพามาดู Body Kit F150 ด้านหลัง Gen 1เลยค่ะตัวนี้จะเป็นไฟแบบ2ดวงนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบตัวเลข3นะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าตัวกระจังด้านหน้าโดดเด่นมากๆเป็นกระจังหน้าแบบใหญ่เลยนะทำสีทั้งคันด้วยนะคะคันนี้ทำสีเป็นสีชมพูเลยนะคะมีไฟด้วยนะคะ3เม็ดแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้าขนาดใหญ่ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED นะคะด้านบนเนี่ยเราบอกก่อนเลยว่าเราขึ้นโครงมาใหม่แล้วก็ตีฝากระโปรงขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะพร้อมกับตัวจมูกด้านบนหล่อๆแบบนี้นะคะด้านข้างของเราค่ะแก้มข้างของเขาขนาดบอดี้เดิมนะคะใหญ่จากบอดี้เดิมประมาณ5นิ้วเลยทีเดียวนะคะทำให้ดูแบบรถใหญ่มากๆนะคะส่วนด้านข้างค่ะด้านข้างก็นี่เลยเป็นซุ้มล้อนะคะที่ตีโป่งออกมาแล้วก็ใส่ทำเป็นซุ้มล้อเป็นชุดนี้เลยนะคะมาพร้อมเซตกับตัว Body Kit F150 นะคะเรามาดูช่วงล่างกันบ้างค่ะช่วงล่างคันนี้นะคะขึ้นคานใหม่แล้วก็ใส่คอม้าเพราะว่าคันนี้ยกสูงถึง8นิ้วเลยใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์ด้วยนะคะตัวนี้ปรับ8ระดับได้นะคะส่วนแม็กค่ะแม็กยางตัวนี้จะเป็นตัวยางโอเวอร์ไซส์นะคะขนาดที่37 × 13.5 I 22นะคะเพราะว่าตัวแม็กขนาดอยู่ที่22นั่นเองค่ะหล่อๆแบบนี้เลยออฟเซตลบอยู่ที่44นะคะส่วนด้านข้างเรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างด้านบนตัวนี้จะเป็นราวหลังคาเดิมนะคะแต่ว่าทำเป็นสีดำนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ปกติแล้วจะเป็นรุ่นไวท์แท็ก4x4นั่นเองค่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังเขาก็ตีโป่งเช่นกันนะคะแล้วก็ส่วนช่วงล่างก็ยังปรับ8ระดับด้วยในด้านท้ายของตัวล้อด้านท้ายนะคะอ่ะตัวงานไฟนะคะตัวนี้จะบอกว่าเป็นงานไฟงานวีแลนด์นะคะเป็นงาน F150 Body Kit นะคะตีฝาท้ายใหม่นะคะระเบิดเขาเรียกว่าระเบิดฝาท้ายใหม่ค่ะแล้วใส่ตัวกาบท้ายนะคะตัวนี้เป็นของแรปเตอร์เลย F150 นะคะเท่ๆแบบนี้ชอบ F150 Body Kit ติดต่อมาเบอร์0830647539ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดหัวใจให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย